ี้พบปะวัยรุ่นยุค90นี่ใส่เสื้อ90มานะฮะชอบเพลงอะไรของพี่เสกโลโซมากที่สุดไหนบอกมาหน่อยดิยังจำกันได้ยุค90กี่เพลงดีกว่าโอ้โหเยอะมากเออต้องนับนิ้วเอางี้ดีกว่าในฐานะที่พี่ต่อ พี่ต่อก็เคยตีกลองให้กับพี่เสกถูกป่ะพี่ต่อก็เคยตีกลองให้กับพี่เสกมาหลายปีเหมือนกันครับเพลงอะไรบ้างนึกชอบเพลงอะไรบ้างผมจริงๆผมชอบหลายเพลงอ่าฮะแต่ถ้าถามว่าชอบแล้วชอบตีด้วยนะผมชอบสมสารติดโป๊ะติดใช่ผมมีความรู้สึกว่าไอในความเป็นดนตรีของเพลงนี้สำหรับมือกลองมันเป็นจังหวะที่ทุกคนที่เริ่มต้นต้องจับจังหวะนี้ได้เนี่ย back to the basic ถูกต้องแล้วมันก็สนุกแล้วไอจังหวะง่ายๆแบบเนี้ยมันสามารถที่เป็นเพลงที่โด่งดังได้เพราะฉะนั้นกับการคือการเริ่มเล่นดนตรีไม่จำเป็นจะต้องยากทั้งหมดนี่อะไรก็ได้ง่ายๆแต่ทำให้เราคล่องและถนัดในการเล่นแค่นั้นเองนี่ไงนี่ใครกำลังหัดตีกลองอยู่ฟังไว้นะครับพี่ต่อแนะนำมาแล้วน้ำลำไยนะครับนะฮะว่าเราอย่าเล่นอะไรยากๆเราเล่นอะไรง่ายๆเพราะนั่นก็คือป๊อปที่สุดละสุดท้ายมันก็ต้องกลับเล่นแบบนี้แหละใช่นะฮะโอเคนี่ไอดอลทั้งคู่เลยนะครับวันนี้ก็มาคุยกับเพื่อนเก่ากันนะครับขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะครับทักทายทั้งพี่ต่อมานี่แทบขาดใจสมสารอยากบอกว่าเสียใจพรุ่งนี้นี่เห็นไหมเพลงเสกมีเยอะมากนะนะครับผมชอบเพลงเลิกแล้วต่อกันชอบเพลงอะไรก็ยอมโอ้จริงแล้วหลายเพลงมากๆเลยเมืองการก็ชอบนะเพลงชื่อเมืองการเฮ้ยเขายังสะอึกอยู่ครับ ยังสะอึกอยู่เลยอ่ะแล้วก็เราพี่เสกสะอึกก่อนเราจะไลฟ์สดนี้กันประมาณ10นาทีจนถึงตอนนี้แล้วนะฮะไม่เหนื่อยอ่ะไม่แบบอึดอัดหน้าอกอ่ะแบบเจ็บหน้าอกป่ะสะอึกตลอดนะฮะฝนตกที่หน้าต่างสวัสดีทุกคนครับผมอยากเห็นพี่ออดี้อยากเห็นพี่ต่อตีเพลงน้ำนิ่งไหลลึกนี่ไม่ต้องห่วงฉันเวอร์ชันโดเจ็บใจและใช่เลิกแล้วต่อกันนี่เดี๋ยววันหนึ่งผมจะชวนพี่ต่อมาแจมกันที่ห้องซ้อมกับวงออดี้นะแล้วก็ตีกลองกันสนุกสนุกผมอาจจะขอ cover เพลง Silly Fools บ้างบางเพลงเพื่อรำลึกความหลังกันนะครับยินดีครับยังไงมันก็เป็นผลงานของพวกเราทุกคนกันนั่นแหละนะฮะแล้วเขาก็เป็นคนที่บันทึกเสียงกลองเหล่านั้นเพลงทุกเพลงที่คุณชอบของ Silly Fools เนี่ยพี่ต่อเป็นคนตีกลองทั้งนั้นเลยพี่ต่อตอนนี้พี่ต่อนำเสนออะไรนะครับผมกับภรรยาแล้วก็น้องสาวทำขนมขายครับนี่มาละถนนครับทำกับภรรยาทำขนมตัวหนอนไส้สับปะรดกับน้องสาวภรรยาอร่อยมากขอบอกครับผมก็เสกกินหมดเลยก็ถ้าสนใจสั่งได้นะครับก็เนี่ยฮะที่เรากินกันเกลี้ยงเลยเกลี้ยงถุงเลยไม่รู้พี่ยังไม่ได้ไกลแล้วนะฮะยี่ห้อพีแบร์โฟมครับพี่เนี่ยมีเบอร์ให้นะครับพีแบร์โฟมอร่อยจริงครับอร่อยจริงมันคล้ายๆพายสับปะรดแต่มันไม่ใช่นะครับเดี๋ยวนะอันนี้ห่อนี้รบกวนพี่ต่อแกะมาให้ผมกินกล่องนึงเดี๋ยวกินโชว์ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับทุกคนครับผม Silly Fools เพลงแกล้งนะครับ7สิงหานะครับผมโอ้โห7สิงหาต้องคนนี้เลยวันเกิดคนนี้ครับนี่วันนี้พี่เสกหล่อครับวันนี้พี่เสกหล่อพี่ลองทานครับฮะนี่เราจะมาชิมกันนะเห็นมันจะคล้ายๆกับดักแด้เห็นครั้งแรกมันเหมือนดักแด้เหมือนหนอนเหมือนดักแ
ณครับอ่ะเสกคนละอันแล้วเสกคนละอันนี่เป็นไงล่ะขนมนี้รีวิวโดยเสกโลโซเลยนะครับนี่นี่นี่เฮ้ยแต่ว่าคือคนที่อยู่ไกลๆจะไม่เดี๋ยวลูกพี่จะกินแล้วสำลักจะไปกันใหญ่นะยังสะอึกอยู่เออเป็นเซอร์จูเขาบอกว่าจะต้องจานมันจางไม่ได้ก็ไม่ได้อยากจางเขาบอกว่าได้พยายามเขียนเนตินไปดูในเพจหมอเลยนะเขาบอกว่าต้องพยายามเขียนจมูกให้แบบมันจางไม่ได้ต้องรู้ต้องทำไงระวังพี่เสกดูหัวใจไปเนี่ยคนส่งหัวใจมาให้ดูไปเนี่ยจะไปไหนเขาอยู่ไปไหนเดี๋ยวก็ไปที่ตั้งไว้เลยปิดไปก่อนปิดกันปิดกันปิดกันแต่เข้าน้ำเฮ้ยจะทำให้ตกใจไงจะทำให้ตกใจเขาบอกทำให้ตกใจแล้วมันจะหายแล้วก็อุตส่าห์ไปแอบก็อยากให้เขาหายสะอึกอ่ะอุตส่าห์เนี่ยทำให้ตกใจเนี่ยไม่ยอมคือตอนนี้เขาอาจจะเป็นเพราะเรามาอยู่แต่พอเรากลับบ้านเขาอาจจะหายก็ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ผมว่าจบไลฟ์นี้ก็ยังสะอึกอยู่นะก็ขอกำลังใจให้กับเพื่อนผมด้วยแล้วกันนะแล้วก็วันนี้ขอบคุณต่อมากๆเลยที่เราได้มาเจอกันมาพูดคุยกันเพราะว่าเพิ่งคุยถึงต่อเมื่อไม่กี่วันนี้กับวงดนตรีแล้วก็ว่าจะชวนมาแจมกันเพราะไม่ได้เจอกันนานนะฮะเยี่ยมเลยโอเคเฮ้ยกล้องมึงชัดอ่ะส่งกำลังใจให้ต่อกันด้วยครับขอกำลังใจให้ต่อด้วยนะครับนี่มือกลองที่โลกไม่ลืมนะ 90 นี่เมียผมครับนะฮะนี่เดียวโอเคมาดูกันสิหายยังหายยังเฮ้ยยุคเราอยู่90เหรอลูกพี่90นี่คือคิดตามปี1990มั้ยใช่ใช่ของเรา90ตอนกลาง90เราปีของเรายุค90ของเรา95 95 96มันก็ยุค90ตอนกลางถ้าเปรียบเทียบเป็นศิลปินในยุคเราศิลปินฝรั่งคือใครยุคเรา90ดังๆ Nirvana Oasis Nirvana ดังก่อนก็นั่นแหละคือยุค90ไงของเขาปี94ของเขาก่อน90แต่ว่าเขามาดังในช่วงยุคกลางของ90หายสึกยังหายแล้วหายจริงไม่จริงๆถ้าท่านคุยไปเรื่อยจะหายแต่ถ้าถามจะไม่จะซื้อเดี๋ยวจะขอดูอาการอีกหน่อยดิขอดูอาการรอดูอาการเหมือนโควิดต้องรอดูอาการหน่อยดูที่จะสะอึกป่ะนะฮะให้กำลังใจชาวล็อกกันหน่อยชาวล็อกสะอึกคลิปนี้มันโคตรขำไม่มีที่ไหนอีกแล้วอ่ะพี่เสกสะอึกนานมากอ่ะนานมากรวมครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยโอเคไม่รบกวนแล้วเดี๋ยวไปทำให้เขาตกใจจะได้หายสะอึกนะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมรู้สึกดีนะใช่ผมอยากให้ FC ของพี่เสกรู้สึกดีแบบนี้นะครับนะแฟนเพลงบอกว่าเห็นพี่เสกสดชื่นดูแบบดีน่ารักก็แบบรู้สึกดีนะรู้สึกดีผมเชื่อว่าคนที่รักพี่เสกหลายๆคนก็อยากเห็นพี่เสกแบบเนาะแข็งแรงขึ้นไวๆกลับมาเล่นดนตรีกับพวกเราไวๆนะครับพร้อมไหมครับกลับมาเล่นดนตรีพร้อมครับนี่โอ้โหหน้าอ้วนเหลือเกินช่วงนี้ใครไม่อ้วนบ้างวะไม่อยากออกทีวีไม่อยากออกทีวีถ่ายไกลๆบ้างนะอันนี้หล่อนี่หล่อโอเคบอกสิครับเจอกันแน่นอนนะหลังโควิดแน่นอนแน่นอนเยี่ยมเลยเจอพิเศษแน่ครับงั้นเอาออดี้กับพี่ต่อไปด้วยนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอก็ไปพูดคุยกันต่อเดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านก่อนเคอร์ฟิวด้วยขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สั่งเสื้อยืดออดี้เสื้อยืดออดี้สีเทานะครับก็พรีออเดอร์กันได้แล้วตอนนี้ทำมาน้อยครับทำมาแค่ไซส์ละ10ตัวเท่านั้นนะฮะตอนนี้ก็มีคนสั่งกันเข้ามาเยอะแล้วเหมือนกันก็อยากทราบรายละเอียดก็ลองดูในหน้าเพจออดี้ไทยไลน์หน้ากากวัวเนี่ยครับหลังจบไลฟ์นี้ก็ได้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับเราไว้เจอกันเราก็คือยุค90อ่
่ะบ๊ายบายพร้อมกันทุกคนดีกว่ามาพวกเรายังไม่ไปโอเคพร้อมกันเย้บ๊ายบาย